สิ่งที่ได้รับจากความรักของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ที่ได้มอบให้กับมนุษยชาติโดยการสอนธรรมะที่ถูกตรงนี่นะคะสิ่งที่ได้รับก็คือก็พบความผาสุกที่เสถียรที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนจะไม่รู้จักการอ่านเวทนานะคะไม่รู้จักเวทนาแท้เวทนาเทียมค่ะก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เมื่อก่อนเลยคือในตัวเองมีความคือครอบถ้าแบบโลกๆนะคะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบอะค่ะไม่น่าจะมีทุกข์ให้เจอเลยอะค่ะแล้วตัวเองก็ยังสงสัยว่าทำไมเวลามีความน้อยใจลำคาญหงุดหงิดอะไรเนี้ยค่ะมันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็มันเป็นความทุกข์หรือเปล่าในขณะที่ในเรื่องที่คนส่วนมากเนี่ยเขามองว่าโอ้มันทุกข์ใหญ่มันทุกข์หนักอะเรากลับไม่ทุกข์มากอะค่ะอย่างเช่นแบบบ้านไฟไหม้อย่างเงี้ยญาติเสียอย่างเงี้ยมันก็ทุกแป๊บเดียวอ่ะมันเสียใจแป๊บเดียวอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีความไปอะไรนะคะเขาเรียกอะไรคะจมกับสิ่งนั้นนะคะมันไม่ได้ทุกนานแล้วมันก็แป๊บเดียวไปหมดเงี้ยแต่ไอ้สิ่งที่มันทำให้เราทุกเนี่ยตอนแรกถ้ายังไม่ฟังธรรมก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือทุกอริยสัจมันเป็นอุปกิเลสด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นไอ้เรื่องของความไม่สบายใจอะไรเงี้ยมันพอมันสะสมแล้วมันไม่ได้ล้างออกไม่ได้กำจัดกิเลสตรงนี้ออกมันวันหนึ่งก็อาจจะรู้สึกระเบิดว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วมันก็เป็นความทุกข์อะค่ะค่ะสิ่งนี้ค่ะที่ได้มากที่สุดเลยจากการที่ได้มาพบกับธรรมะที่พ่อครูได้สั่งสอนมาให้กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ